นี่ครับจะเป็นแกงเขียวเต้าหู้นะครับกรีนเคอรี่โตฟูนะครับมีเดียมเอ็กซ่ากุ้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเมนูนี้ให้ดูนะครับผมที่ว่าขายกันยังไงนะครับผมมีผักอะไรบ้างนะครับนี่ครับผมจะให้บล็อกเกอรี่นะครับบล็อกเกอรี่นะครับแครอทซุกินี่นะครับมีหน่อไม้แล้วก็ถั่วพีนะครับผักเคลนะครับแล้วก็มีเต้าหู้นะครับสั่งมีเดียมนะครับก็ใส่ผักที่เรานี่ลงไปนะครับบล็อกเกอรี่นะครับบล็อกเกอรี่ดอกขาวดอกกระหล่ำนะครับแล้วก็แครอทผมจะลวกไว้นะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเวลายุ่งมากๆเนี่ยมันก็จะย่นเวลาเราได้เอาเอ็กซ่ากุ้งนะครับผมจะใส่กุ้งลงไปใส่ทีหลังเพราะว่ากุ้งผมก็ลวกแล้วเหมือนกันเสร็จแล้วครับเมนูต่อไปก็จะเป็นนะครับเบซิลสเตฟายนะครับชิคเก้นก็คือกะเพราไก่นะครับผมแล้วก็ผัดไทยไก่นะครับผมผัดไทยไก่เราก็จะเตรียมอย่างนี้นะครับมีถั่วงอกนะครับผมครับไก่นะครับนี่ครับก็จะเป็นผัดไทยไก่ส่วนกะเพราไก่นะครับก็จะมีผักเคลนะครับบล็อกเกอรี่นะครับดอกขาวนะครับแครอทนะครับหอมใหญ่นะครับแล้วก็หน่อไม้นะครับหน่อไม้ซุกินี่นะครับซุกินี่
ล้วก็มีไก่สับนะครับไก่สับแล้วก็เรารวนไปแล้วนะครับผมนี่นะครับจะเป็นกะเพราไก่เตรียมไว้นะครับนิ่มเสร็จแล้วก็ใส่ซอสผัดไทยเลยครับตามด้วยถั่วงอกครับ